ต่อไปนะครับข้อ5อีก2นะครับน้องเบิ้มนะตะกี้ที่เราคิดออกมาเนี่ย x เนี่ยมันกี่องศาครับ18องศาเพราะฉะนั้นสีขาวเนี่ยก็จะเป็น18องศาแต่ตัวข้อนี้ถามว่าอาจารย์ด่วนเนี่ยมีส่วนผสมในการทำอาหารเป็นสีขาวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมทั้งหมดหลักการทำข้อนี้นะครับเราก็สมมติให้สีขาวได้เป็นซอสโซ่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดร้อยหนึ่งจะเป็นซีอิ๊วซอสโซ่แต่ทั้งหมดมันเป็น360องศาและซีอิ๊วจะเป็น18องศาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ชาวร้านใส่ก็ย้ายข้างไปนะครับแล้วก็ใช้แค่18ครับ18คูณ2ได้36 18คูณ0ได้0 20คูณ1 20คูณ5คำตอบข้อนี้ตอบ5เปอร์เซ็นต์ครับช้อยส์ 4ต่อไปครับขึ้นหน้าอีกร้อยแปดลุยใครแล้วครับหน้า108นะครับแผนภูมิแสดงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนแบบต่างๆข้อ5 3นะครับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทั้งหมดนะครับรถประจำทาง300ทั้งหมดนะครับเอามารวมกัน600บวก100บวก200บวก300จะกลายเป็น 1,200 นะครับเอามารวมกันทั้งหมดจะเป็น 1,200 คนทั้งหมดจะเป็น 1,200 คนข้อ5 3นะครับเดินทางมาโดยรถประจำทางนะครับคิดเป็นร้อยเท่าไหร่ของทั้งหมดสมมติให้รถประจำทางเป็นร้อยละปอปาด้วยกันก็คือรถประจำทางจะมีปอปาถ้าเกิดทั้งหมด100คนแต่รถประจำทางไม่ได้มีปอปานะครับรถประจำทางไม่มี300คนทั้งหมดเนี่ยมี 1,200 คนเราก็ย้ายปอปาขวาปอปาก็จะเท่ากับผมที่ใช้แม่300กับเหลือเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4คูณได้100ครับนะครับ4 1 4 4คูณ25ได้100รถประจำทางก็จะเป็น 25% คำตอบข้อให้สัตว์ก็คือช้อยข้อ3นะครับต่อไปข้อที่5 4ข้อที่5 4ข้อก็ถามว่าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์คิดเป็นกี่องศาเราเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมี100คนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมี100คนแต่เขาถามว่าคิดเป็นกี่องศาพอสมมุติให้เป็นมอม้าองศาด้วยกันรถมอเตอร์ไซค์เป็นมอม้าองศารถมอเตอร์ไซค์เป็นมอม้าองศา
แต่จากแผนภูมิรูปกลมนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น100คนและทั้งหมดเป็น 1,200 คนทั้งหมด 1,200 คนเนี่ยที่เป็นทั้งหมด360องศาที่เกิดตาส่วนระหว่างมอเตอร์ไซค์ต่อทั้งหมดนี่เป็นอัตราส่วนระหว่างมอเตอร์ไซค์ต่อทั้งหมดย้ายจากโพสิทไปทางขวาครับกลายเป็นมอม้าเท่ากับ100ส่วนด้วย 1,200 คูณด้วย360ตัดทอน12อินซอย2 3สายสุดคำตอบข้อนี้จึงตอบ30องศานะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยส์ 4ต่อไปนะครับข้อที่55ข้อที่55ครับขนาดของมุมที่จุดสุดกลางของนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถแท็กซี่ที่เป็นกี่องศารถแท็กซี่เนี่ย200คนจากทั้งหมด 1,200 คนเพราะฉะนั้นหลักการทำข้อนี้นะครับเราจึงสมมติให้รถแท็กซี่เป็นโทแบร์ขอสมมติได้เป็นทอล่าเหมือนกันข้อมูลที่เราทราบของรถแท็กซี่ก็คือจำนวนคน200คนทั้งหมดก็คือ 1,200 คนแต่มุมยืดสุดกลางทั้งหมดเนี่ยมัน363นี่คือทั้งหมดนะครับย้าย360ไปทางขวาก็จะกลายเป็นทอทหาร63เท่ากับใช้แค่200ตัดนะ200คูณได้200 200คูณ6ได้เป็น 1,200 ย้าย360ไปทางขวาเศษ1ส่วน6คูณด้วย360 60คูณ1ได้ทุกทีครับ6เป็น6 6คูณ60ได้360คำตอบข้อนี้ข้อ55จึงตอบใช้3ครับต่อไปนะครับข้อที่56นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางและรถมอเตอร์ไซค์รวมกันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนะครับเดินทางมาโดยรถประจำทางและมอเตอร์ไซค์รวมกันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทั้งหมดนะครับรถประจำทาง300มอเตอร์ไซค์100รวมกันแล้วกลายเป็น400 400คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ1,200400คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ 1,200 เอา400ส่วนด้วย 1,200 แล้วคูณด้วย100ได้เลยตัดทอนใช้แม่4นะครับ4 32ถูกไหมครับ4 32เอา100หารด้วย3เอา100หารด้วย3 3 3 9 3 3 9เหลือ1ใส่เพิ่ม0339นะเขาให้บอกเป็นตำแหน่งก็ประมาณ 3.3 นะครับ56คำตอบข้อนี้คือช้อยส์ 3ต่อไปนะครับ57คำถามอยู่ว่าถ้ามีจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถแท็กซี่เป็น X คนจะมีนักเรียนที่เดินทางมาโดยรถประจำทางกี่คนนะครับอัตราส่วนระหว่างเขาถามรถประจำทางนะขอสมมติให้รถประจำทางเป็นปอปาด้วยกันถ้าเกิดมีคนเดินทางมาโดยแท็กซี่เนี่ยเป็น x เรารถประจำทางเป็นปอปาปอปาเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ในรูปของตัวแปร x ประจำทางต่อแท็กซี่น้องประจำทาง300ถ้าเกิดแท็กซี่เป็น200แต่ถ้าเกิดตัวบอกว่าแท็กซี่เป็น x ประจำทางจะเป็นเท่าไหร่เราก็ย้าย x ไปคูณนะครับคำตอบข้อนี้ตอบเศษ3ส่วน2 x 57ตอบช้อยส์ 4เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับใครมีอะไรเอามาถามในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ